รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาพบกับรายการสนุกคิดคณิตม.ปลายกับคุณครูโปเต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์และการดำเนินการของเซตกันค่ะแผนภาพเวนออยเลอร์และการดำเนินการของเซตเอาละค่ะน้องๆรีบหยิบปากกากระดาษดินสอมาเริ่มเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะเราจะเขียนแผนภาพด้วยรูปสี่เหลี่ยมนะคะอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเราจะแทนกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเราเนี่ยนะคะด้วยเอกภพสัมพัทธ์หรือว่า universe นะคะเซตก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ของวงกลมเซต A เซต B แบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคไหมคะเราพอจะเห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ค่ะการใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เนี่ยนะคะจะแทนด้วยการดำเนินการนะคะของเซตนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการแบบ Union, Intersection, Complement หรือว่าผลต่างของเซตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะคะก็คือสี่เหลี่ยมนะคะปึ๊บในที่นี้นะคะเพื่อแทน Universe นะคะ Universe ของครูประกอบไปด้วยเซต A กับเซต B นะคะเห็นไหมคะอันนี้เซต A แล้วก็เซต B นะคะวงกลมนี้เป็นเซต A แล้วก็เซต B Union นะคะเราก็จะเอาเซต A มารวมกับเซต B นะคะโดยจากนั้นนะคะครูก็จะระบายสีเห็นคะตรงนี้นะคะระบายสีระบายหมดเลยทั้ง2ภาพนะคะปึ๊บลงไปนี่นะคะคือการระบายสีระบายทั้งวงเลยนะคะทั้ง2วงต่อไป intersection นะคะครูเห็นไหมคะภายใต้กรอบสี่เหลี่ยมครูก็จะเขียนเลยว่า universe ของครูด้วยตัว U ใหญ่นะคะแล้วก็มีเซตอะไรคะเซต A กับเซต B นะคะเซต A เซต B อันนี้คือครูเขียนบอกว่า A intersection ของ B นะคะก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของ intersection ก็คืออยู่คว่ำก็คือเราจะระบายสีเฉพาะในส่วนที่ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่ A กับ B ซ้ำกันนะคะครูก็จะระบายก็คือตรงส่วนตรงที่อยู่ตรงกลางนะคะเราเรียกว่า A intersection กับ B ต่อไปนะคะA complement นะคะ A complement ก็คือให้เราระบายทุกส่วนที่ไม่ได้อยู่ในวงกลม A นะคะก็คือนอกวงกลม A ครูก็ระบายไปหมดเลยนี่นะคะระบายน้องๆก็ระบายสีนะคะไปพร้อมๆกับครูเลยค่อยๆนะคะจะได้จำได้นะคะโอเคต่อไปนะคะคือ A ลบ B นะคะ A ลบ B นะคะก็คือจำนวนสมาชิกนะคะที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B นะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะระบายสีแค่เฉพาะตรงโซนพื้นที่ที่อยู่ในเซต A เท่านั้นแต่ถ้าตรงไหนที่มีเซต B หรือข้างนอกวงเราก็จะไม่ระบายเพราะเราจะเอาแค่ในส่วนของพื้นที่วงกลมที่อยู่ในเฉพาะเซต A เท่านั้นตอนนี้แหละเราพอที่จะเข้าใจคร่าวๆแล้วว่าการดำเนินการของเซตเนี่ยเราจะต้องระบายสียังไงนะคะทีเนี้ยครูก็จะต้องมาอธิบายให้เรียนเข้าใจก่อนว่า Union คืออะไรและมีบทนิยามมาจากอะไรนะคะเรามาดูกันที่บทนิยามของ Union กันเลยค่ะน้องคะโดยบทนิยามของ Union ของเซต A และเซต B นะคะคือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A หรือสมาชิกของเซต B นะคะโดยเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบเดิมนะคะที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือ AUnion กับ B ก็คือเป็นตัว U ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะโดยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเซตได้นะคะก็คือ A Union B นะคะเท่ากับ X โดยที่ X อยู่ใน A หรือ X อยู่ใน B โอเคนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ
ครูกำหนดให้เซต A คือ 1, 3 เซต B คือ 1, 2, 3, 4 จงหา A Union B A Union B นะคะก็คือการเอาทุกตัวเลยค่ะเราพยายามจำเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นภาษาพูดง่ายๆ A Union B ก็คือเอาทุกตัวของทั้ง A แล้วก็ B ถ้า A และ B เนี่ยมันมีจำนวนซ้ำกันเราเอามาเขียนแค่ตัวเดียวพอโอเคไหมคะโอเค1 A คือ1 3ใช่ไหมคะ A Union B ก็จะเป็น1มี2อยู่ตรง B นะคะ2 3แล้วก็4เพราะฉะนั้น A Union B ก็จะได้เป็นเซตของ1 2 3แล้วก็4เก่งมากต่อไปค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะครูกำหนดให้เซต A เท่ากับ1 2เซต B เท่ากับ2 3นะคะจงหา A Union B และ B Union A โอเค A Union B นะคะมีอะไรบ้างคะ1 2 B ก็มี2ใช่ไหมคะแต่พอมันซ้ำกันอย่างเงี้ยเราเขียนแค่ตัวเดียวพอแล้วก็อีกตัวนึงคืออะไรคะ3ต่อไปค่ะ B Union A นะคะ B Union A คืออะไรคะมี2กับ3อยู่ใน B ใช่ไหมคะแล้วก็มี1อยู่ใน A ก็1 2 3นั่นหมายความว่า A Union B กับ B Union A เท่ากันไหมคะน้องเท่ากันใช่ไหมคะนั่นหมายความว่า A Union B เท่ากับ B Union A มีสมบัติการอะไรคะสลับที่กันได้โอเคเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการดำเนินการของเซตในรูปแบบของ Union นะคะโอเคผ่านไปแล้ว1อันต่อไปเรามาดู Intersection กันนะคะบทนิยามของ Intersection นะคะบอกว่าถ้าA และ B เป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B นะคะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของ A แล้วก็เป็นเครื่องหมายU คว่ำแบบนี้เราเรียกว่า intersection นะคะ B แบบนี้นะคะเท่ากับเซตของ X โดยที่ X อยู่ใน A และ X อยู่ใน B ถ้าเป็น union เมื่อกี้คืออะไรคะ A union B ที่ X โดยที่ X อยู่ใน A หรือ X อยู่ใน Bแต่พอเป็น intersection คือและถูกไหมคะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะครูกำหนดให้เซต A เท่ากับ2 3เซต B เท่ากับ1 2 3แล้วก็4นะคะจงหา A intersect B นะคะ A intersect B ดูเฉพาะตัวที่ซ้ำกันทีนี้นะคะมีอะไรซ้ำกันบ้าง2ซ้ำไหมคะ3เนาะมีทั้งในเซต A แล้วก็ในเซต B นะคะ2 3ซ้ำไหมคะ3โอเค4ซ้ำไหมคะมีในเซต A ไหมไม่มีเนาะมีแต่ในเซต B เพราะฉะนั้น A intersect B ก็จะเท่ากับ2 3นะคะโอเคเราจะเห็นได้ว่าดูนะคะเซต A มีสมาชิกคืออะไรคะ2กับ3ถูกไหมคะส่วนเซต B มีสมาชิกเป็น1 2 3แล้วก็4นั่นหมายความว่าถ้า A เนี่ยนะคะเป็นสับเซตของ B แล้วนะคะจะทำให้นะคะ A intersect กับ B เท่ากับ B intersect กับ A จะเท่ากับ A เสมอก็คือเท่ากับเซต A นั่นเองค่ะโอเคสำหรับแบบฝึกหัดนะคะข้อแรก A union B นะคะ A union B ก็คือเอาทุกตัวเลยมีอะไรบ้างคะ1 2 3 5แล้วก็นะคะโอเคต่อไปค่ะหา B intersect กับ A B intersect กับ A นะคะเอาตัวที่ซ้ำกัน1ซ้ำไหมคะไม่ซ้ำ2ซ้ำไหมไม่ซ้ำ3ซ้ำไหมคะ3เนาะเพราะว่ามีทั้งเซต A แล้วก็เซต B นะคะก็จะได้เป็น3 5ซ้ำไหม3เนาะมีทั้ง A และ B แล้วก็5 7ซ้ำไหมคะไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้ B intersect A ก็จะได้เท่ากับ3 5โอเคไหมคะน้องคะสำหรับแบบฝึกหัดง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเรื่องการดำเนินการของเซตระหว่าง union กับ intersection นะคะง่ายมากๆครูเชื่อว่าน้องๆทุกคนทำได้แน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักแล้วก็ให้น้องๆไปทบทวนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าค่ะสำหรับ
รับในเบรกที่แล้วนะคะน้องๆก็ได้เรียนการดำเนินการของเซตนะคะก็คือยูเนียนแล้วก็อินเตอร์เซ็กชันไปแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่คอมพลีเมนต์ค่ะสำหรับคอมพลีเมนต์นะคะก็คือมีนิยามอยู่ว่าคือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ในยูนิเวิร์สแต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A โอเคไหมคะถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือทุกตัวค่ะที่อยู่ในยูนิเวิร์สแต่ไม่อยู่ใน A ก็คือไม่ได้อยู่ในเซต A นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างกันเลยค่ะครูกำหนดยูนิเวิร์สให้ก่อนนะคะยูนิเวิร์สของครูนะคะคือเซตของ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะแล้วก็เซต A ของครูคือ1 3แล้วก็5จงหา A complement นะคะ A complement นะคะเราจะเขียนสัญลักษณ์ด้วยแบบนี้นะคะตัว A ตัวใหญ่เนาะแล้วก็มีขีดอยู่ข้างบนเป็นขีดแดดแบบนี้นะคะเราเรียกว่า A complement นะคะ A complement ก็คือตัวที่ไม่ได้อยู่ใน A นะคะตัวที่ไม่ได้อยู่ใน A มีอะไรคะ1อยู่ใน A มั้ยคะอยู่ไม่เอา2อยู่มั้ยคะไม่อยู่เพราะฉะนั้นเอา2มาเขียน3อยู่ไม่เอา4ไม่อยู่ก็เอา4มาเขียน5อยู่ใน A ไม่เอาแล้วก็อีกตัวนึงคืออะไรคะ6นะคะเพราะฉะนั้น A complement ก็คือ2 4แล้วก็6ต่อไปค่ะครูกำหนดให้ universe เดิมเลยคือ1 2 3 4 5แล้วก็6ครูกำหนดนะคะให้น้องๆนะคะให้หาเซตของ A complement นะคะเมื่อ A เท่ากับ4 5 6นะคะครูกำหนดแล้วว่าให้เซต A เท่ากับ4 5แล้วก็6จงหา A complement ก็คือสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในเซต A โอเคไหมคะสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในเซต A มีอะไรบ้างคะ1 2 3โอเคไหมคะยากไหมยากไหมคะ4 5 6เนี่ยอยู่ในเซต A ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่ A complement โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดกันหน่อยนะคะข้อแรกนะคะเซตที่กำหนดให้เซต A นะคะคือ1 2 3แล้วก็5เอกภพสัมพัทธ์หรือว่ายูนิเวิร์สนะคะที่ครูกำหนดให้ก็คือ1ถึง10 1 2 3 4 5จนไปทั้งถึง10นะคะจงหาคอมพลีเมนต์ของ A คอมพลีเมนต์ของ A คืออะไรคะ4 6 7 8 9แล้วก็10โอเคต่อไปนะคะข้อที่2นะคะเซต B เท่ากับ6 7นะคะยูนิเวิร์สที่ครูกำหนดให้นะคะคือ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8จงหา B complement B complement ก็คือไม่อยู่ใน B B ของเรามีแค่6กับ7 2ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่อยู่ใน B ก็จะมีสมาชิกเป็น1 2 3 4 5แล้วก็8โอเคนะคะโอเคมาดูต่อนะคะเซต C เท่ากับเซตของ1แล้วก็2 universe ที่ครูกำหนดให้นะคะคือ1 2 3 4 5แล้วก็6จงหา C complement C complement ก็คือไม่อยู่ใน C ไม่อยู่ใน C มีอะไรบ้างคะเนี่ย3 4 5แล้วก็6เป็นไงคะสำหรับเรื่องการหา complement ครูว่าการหา complement เนี่ยง่ายมากๆเลยถ้า A มีอะไร A complement ก็คืออยู่นอก A นั่นเองโอเคนะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ในอะไรคะ universe หรือว่าเอกภพสัมพัทธ์นะคะต่อไปเราไปต่อกันที่ผลต่างของเซตนะคะผลต่างของเซตคือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกของเซต A ซึ่งไม่เป็นสมาชิกของเซต B นะคะเราจะเขียนแทนด้วยว่า A ลบ B นะคะโอเคไหมคะ A ลบ Bนะคะผลต่างของเซต A กับเซต B เราเรียกว่า A ลบ B นะคะเป็นภาษาพูดง่ายๆก็คือมีใน A แต่ไม่มีใน B โอเคนะคะไปดูค่ะครูกำหนดให้ universe เท่ากับ1 2 3 4แล้วก็5นะคะโอเคทีนี้นะคะ A คือเซตของ2 3 4แล้วก็5 B คือเซตของ1แล้วก็3จงหา A ลบ B ข้อแรกนะคะจงหา A ลบ B แล้วท่องว่าไงนะคะ A ลบ B คือมีใน A แต่ไม่มีใน B มีใน A แต่ไม่มีใน B 2มีใน A มั้ยคะมีแต่ไม่มีใน B ใน B มีมั้ยไม่มีเพราะฉะนั้นมี2 1ตัวละ3มีใน A
แล้วมีใน B ไหมมีได้ไหมคะไม่ได้โอเค C มีใน A แต่ไม่มีใน B โอเคได้ต่อไป5มีใน A แต่ไม่มีใน B เพราะฉะนั้น5ได้เพราะฉะนั้น A ลบ B นะคะก็จะได้เท่ากับเซตของ2 4แล้วก็5ข้อต่อไปโจทย์เพิ่มมาว่าให้น้องๆหา A ลบ B complementก่อนอื่นที่เราจะหาได้เนี่ยเราจะต้องไปหา B complement ก่อนนะคะจากความรู้เดิม B complement นะคะก็คือตัวที่ไม่ใช่ B มีอะไรบ้างคะตัวที่ไม่ใช่ B universe ของเราคือ1 2 3 4 5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ใช่ B ก็คือ2 4แล้วก็5โจทย์ให้เราหาอะไรคะ A ลบ B complementมีใน A แต่ไม่มีใน B complement 2มีใน A ไหมคะมีอ้าวไม่ได้แล้วต่อไปนะคะ3มีใน A แต่ไม่มีใน B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3โอเคต่อไปมีใน A แต่ไม่มีใน B 4มีใน A มีไหมคะมี5มีใน A ไหมคะมีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเซตของ3ก็คือ A ลบ B complement นะคะก็จะได้เท่ากับ3โอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันสัก 2-3 ข้อโอเคไหมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะโดยที่เราจะมาหาผลต่างของเซต A และเซต B นะคะก็คือ A ลบ B ครูกำหนดให้เซต A ก่อนเลยนะคะเซต A เท่ากับ1 2 3 4 5เซต B คือ1 2 3จงหา A ลบ B น้องๆคะ A ลบ B ก็คือมีใน A แต่ไม่มีใน B คืออะไรคะมีใน A แต่ไม่มีใน B ดูค่ะ1 2 3มีใช่ไหมแต่ว่า4 5ไม่มีใน B เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบเซตของ4แล้วก็5นะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะครูกำหนดให้เซต A เป็น A B C แล้วก็ D นะคะส่วนเซต B นะคะเท่ากับเซตของ A แล้วก็ B จงหาผลต่างของเซต A กับเซต B นะคะก็คือ A ลบ B นะคะมีใน A แต่ไม่มีใน B มีใน A แต่ไม่มีใน B A มีไหมคะมี B มีไหมคะมีC มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น C D มีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าเซตของ C กับ D เป็นไงคะครูยกตัวอย่างง่ายๆทำได้ครูเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่าจะทำได้นะคะมาต่อข้อต่อไปกันเลยนะคะครูกำหนดให้เซต A นะคะเท่ากับเซตของ A E I O แล้วก็ U นะคะส่วนเซต B นะคะก็คือเซตของ O แล้วก็ Uจงหาผลต่างของเซต A กับเซต B ก็คือ A ลบ B มีใน A แต่ไม่มีใน B มีใน A คืออะไรคะ A มีไหม A มีไหมคะน้องๆ A ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น A E มีไหมคะไม่มีแล้วก็จะได้เป็น E I มีไหมคะมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น I U O ก่อนค่ะ O มีไหม O ไม่มีหรือมีมียูมีไหมคะยูก็มีในเซต B เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแค่3ตัวนะคะในสมาชิกของ A ลบ B ก็คือเซตของ A E แล้วก็ I นะคะยากไหมคะน้องๆสำหรับแบบฝึกหัดในเรื่องของ complement แล้วก็ผลต่างของ A ลบ B นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนการดำเนินการของเซตไปแล้วทั้ง union intersectioncomplement จนมากระทั่งถึงผลต่างของเซตก็คือ A ลบ B ที่เราเพิ่งได้ทำแบบฝึกหัดไปเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวในตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกดำเนินการทางเซตที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วก็มาระบายสีในแผนภาพเวนออยเลอร์กันค่ะไปพักกันสักครู่นึงค่ะในช่วงนี้แล้วนะคะน้องๆได้เรียนการดำเนินการของเซตทั้ง Union Intersection Complement แล้วก็ผลต่างของเซตไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆกันค่ะโอเคค่ะข้อแรกนะคะมาเริ่มกันเลย A เท่ากับ X อยู่ใน I โดยที่2น้อยกว่าหรือเท่ากับ X น้อยกว่า6นะคะเซต B เท่ากับx อยู่ใน i โดยที่ -1 น้อยกว่า x น้อยกว่า
หรือเท่ากับ3และเซต C นะคะ x อยู่ใน i โดยที่1น้อยกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5น้องๆคะก่อนที่เราจะไปหาค่าของเซตที่ครูกำหนดให้เนี่ยนะคะเซตที่ครูกำหนดให้เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขนะคะโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าในเซตมีจำนวนใดบ้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของเซตที่เป็นแบบแจกแจงสมาชิกนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเซต A ประกอบไปด้วยสมาชิกอะไรบ้างนะคะเซต A นะคะบอกว่า x อยู่ใน i i คือจำนวนเต็มใช่ไหมคะซึ่งประกอบไปด้วยเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็ม0นะคะโดยที่2น้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่า6แปลว่ารวม2มั้ยคะรวมใช่ไหมก็ประกอบไปด้วย2 3 4 5แล้วรวม6มั้ยคะมี6มั้ยน้อยกว่า6คือรวม6มั้ยคะไม่รวมนะคะเพราะฉะนั้นเซต A ก็จะประกอบไปด้วย2 3 4แล้วก็5นะคะโอเคไปต่อกันที่ B ค่ะเซต B บอกว่า x อยู่ใน i โดยที่ลบ1น้อยกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เซต B ประกอบไปด้วยจำนวนอะไรบ้างนะคะน้อยกว่าลบ1น้อยกว่า x แปลว่ารวมลบ1ไหมคะไม่รวมเนาะก็เริ่มตั้งแต่0 1 2แล้วมี3ไหมคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3แปลว่ามี3ด้วยเพราะฉะนั้นเซต B ก็จะประกอบไปด้วย0 1 2แล้วก็3ส่วนเซต C นะคะบอกว่า x อยู่ใน i โดยที่1น้อยกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5เพราะฉะนั้นเซต C นะคะก็จะประกอบไปด้วย2 3 4แล้วก็5นะคะเพราะว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกครูว่าไม่ยากนะคะถ้าเราสามารถหาค่าของแต่ละเซตได้แล้วข้อแรกครูว่าให้หา b union c b union c ทำยังไงคะเนี่ยยูเนียนก็คือการเอามารวมกันใช่ไหมเอาทั้งเซต B แล้วก็เซต C ก็จะได้เป็นเซตของอะไรคะ0 1 2 3มี4มั้ยคะมี4เนาะเพราะในเซต C มี4ด้วย4 5มีมั้ยคะมี5ด้วยนะคะก็จะได้เท่ากับ0 1 2 3 4แล้วก็5ต่อไปนะคะหา A intersect Cเซต A กับเซต C มีอะไรซ้ำกันบ้างคะมีอะไรบ้างคะ2ซ้ำไหม2 3ซ้ำไหมคะ3 4ซ้ำไหม4 5ซ้ำไหมคะ5โอเคก็จะได้เป็น2 3 4แล้วก็5นะคะต่อไปครูเต้บอกว่าให้น้องๆหา A union B แล้วก็ union C โอ้โหยูเนียนกันทุกเซตเลยนะคะโอเคก็จะได้เป็น0 1 2 3 4 5โอเคข้อต่อไปอ้าวให้หา A intersect B intersect กับ C intersect กันทั้ง3เซตเลยโอเคมาดูว่าทั้ง3เซตเนี่ยมีจำนวนใดที่อยู่ในสมาชิกที่ซ้ำกันบ้างนะคะ2มีทุกเซตไหมคะมีเนาะก็เอา2มาใส่3มีอยู่ทุกเซตไหมคะมีทุกเซตเลยก็เอา3มาใส่อีกแบบเดิม4มีทุกเซตไหมคะไม่ทุกเนาะเพราะว่าเซต B ไม่มี5มีทุกเซตไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้น A intersect B intersect C มีสมาชิกเป็นอะไรคะ2กับ3เนาะมีสมาชิก2ตัวต่อไปนะคะข้อ5โจทย์บอกว่าให้น้องๆหา A union B โดยที่มีอะไรคะมีวงเล็บทำวงเล็บก่อน intersect กับ C นะคะถ้าเจอวงเล็บต้องทำอะไรก่อนทำวงเล็บก่อนเสมอนะคะโอเค A union B เราทำไว้หรือยังเราทำไว้หรือยังคะ A union B ยังไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นหาค่าของ A union B ก่อน A union B ได้เป็นอะไรคะ0 1 2 3 4แล้วก็5นะคะตอนนี้ครูปาเต้อ่ะทำในวงเล็บเรียบร้อยแล้วคือได้ค่าของ A union B แล้วจากนั้นเอาไปทำเลยคะ intersect กับ C intersect กับ C เซต C มีค่าเป็นมีสมาชิกเป็นอะไรบ้างคะ2 3 4แล้วก็5โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวที่มัน intersect กันก็คือตัวที่ซ้ำกันมีอะไรซ้ำกันบ้างคะ2ซ้ำไหม3เนาะ2 3 4แล้วก็5โอเคเป็นไงกันบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดทั้ง5ข้อ
ไม่ยากใช่ไหมคะครูว่าง่ายมากๆน้องๆแต่ละคนจะต้องทำได้แน่เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองฝึกแรงเงานะคะจากแผนภาพ When Euler นะคะข้อแรกคุณครูกำหนดเซตมาให้แล้วว่าวงเล็บนะคะถ้าเจอวงเล็บทำวงเล็บก่อนวงเล็บ A union B ลบ C เราจะมาฝึกระบายสีกันนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะเราไประบายสีกันที่ A union B ก่อน A union B นะคะครูโปเต้ก็ระบายไปตรงไหนที่เป็น A ระบายหมดเลยครูโปเต้ระบายตรง A แล้วนะคะแล้วก็ union กับ B ก็คือเอาตรง B ด้วยนี่นะคะตรงนี้คือเซต B ครูโปเต้ก็ระบายไปแล้วน้องๆก็ระบายไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคต่อไปรูปนี้นะคะคุณครูได้แล้วว่า A union B คุณครูระบายแล้วสวยด้วยนะคะต่อไปนะคะเอารูปเดิมของเรานะคะไปลบกับ C ก็คือมีใน A union B แต่ไม่มีใน C ก็คือมีในรูปที่คุณครูระบายเนี่ยนะคะแต่ไม่มีใน C ตรงไหนเอ่ยคือเซต C บริเวณนี้ถูกไหมคะคือเซต C นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาส่วนนี้แต่เราจะเอาที่มีใน A union B เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นส่วนไหนคะก็คือส่วนที่อยู่ในแค่เฉพาะ A union B นะคะก็คือส่วนนี้นะคะแต่ไม่มีใน C นะคะก็คือส่วนนี้ปึ๊บครูก็จะระบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบโอเคมี3ส่วนนะคะโอเคจบแล้วข้อแรกนะคะเป็นไงสนุกไหมครูได้สนุกมากเลยโอเคไปดูข้อต่อไปนะคะโจทย์บอกว่าวงเล็บ A ลบ C intersect กับ B A ลบ C อ่ะขั้นแรกเขียน universe ก่อนกำหนดเซต A เซต B แล้วก็เซต C นะคะ A ลบ C หมายความว่าอะไรคะน้องๆมีใน A แต่ไม่มีใน C มีใน A อ่ะครูโปเต้ก็ระบายมีใน A นะแต่ไม่มีใน C ก็คือห้ามเหลื่อมมาตรงวงของ C นะคะมีใน A แต่ไม่มีใน C intersect กับ B B คือส่วนไหนคะ B คือวงกลมนี้ถูกไหมคะ intersect กับ B อันนี้คือวงกลม B เนาะครูเขียนไปละโอเคจงหาว่า A ลบ C intersect กับ B นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องซ้ำกับส่วนของวงกลม B ตรงไหนซ้ำคะก็คือตรงบริเวณโค้งๆข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่วงเล็บ A ลบ C intersect กับ B โอเคสวยมากทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะโจทย์บอกว่า A intersect C ลบ B A intersect C ลบ B นะคะเจอวงเล็บไหมถ้าเจอวงเล็บทำวงเล็บก่อนกำหนด universe set A set B แล้วก็ set C นะคะ A intersect C เอาเฉพาะส่วนที่ซ้ำกันระหว่าง A กับ C นะคะครูก็ระบายไปปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยสวยมากมีใน A intersect C แต่ไม่มีใน B ตรงไหนคือส่วนของ B คะวงนี้คือวงกลม B ถูกไหมคะห้ามทับในส่วนของวงกลม B เพราะฉะนั้นข้อนี้จะระบายแค่ตรงไหนคะตรงนี้เนาะแค่ตรงนี้ส่วนเล็กๆมุมทางนี้นะคะนิดเดียวอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็คือคำตอบว่า A intersect C นะคะแล้วก็ลบด้วย B นะคะเป็นคำตอบของเซตข้อนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับการระบายสีแล้วก็การหา A union B A intersect B หรือว่าcompliment หรือว่าผลต่างนะคะเชื่อว่าน้องๆน่าจะสนุกสนานกับการระบายสีใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะครูเชื่อว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะวันนี้เราได้เรียนกันเยอะแยะเลยนะคะทั้ง union intersection compliment แล้วก็ผลต่างนะคะแล้วก็ยังได้ระบายสีในแผนภาพ Venn Euler ด้วยครูเชื่อว่าวันนี้น้องๆได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการสนุกคิดคณิตม.ปลายนะคะกับคุณครูโปเต้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะบ๊ายบาย